ังจากที่เราไม่ได้ไปไหนกันมาสักพักหนึ่งทริปนี้เราก็จะพากันไปพักผ่อนสบายๆกันที่อ่างเก็บน้ำลำตะเพินจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งนี้เราเลือกกางเต็นท์ที่สวนสุขสมบูรณ์ที่นี่สามารถตกปลาได้พายเรือคายักก็ได้เล่นน้ำก็ได้อยู่ที่คุณจะเลือกเลยเดี๋ยวเราไปดูคัดกับที่นี่สวนสุขสมบูรณ์กางเต็นท์ของพวกเรานะคะอันนี้เรากางใต้ต้นมะม่วงเลยไม่ร้อนร่มรื่นทั้งวันมุมนี้เหมือนอยู่ทะเลเลยเมฆฝนมาแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ลำตะเพินนะครับอยู่ที่สวนสุขสมบูรณ์วันนี้เรามากางเต็นท์กันอีกแล้วสวนสุขสมบูรณ์นะครับมันก็อยู่ลำตะเพินฝั่งที่เป็นฝั่งสุพรรณนะครับคือลำตะเพินเนี่ยมันจะคาบเกี่ยว2จังหวัดระหว่างสุพรรณกับกาญนะวันนี้เราอยู่กันทางฝั่งสุพรรณทางอำเภอด่านช้างนะครับอากาศที่นี่ก็ร้อนนิดหน่อยแต่ก็มันก็มีร่มต้นไม้อะครับมันก็เลยไม่ค่อยไม่ได้อยู่กลางแดดซะเต็มที่เนาะTo keep it rolling, there's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I do tight. Not tonight, you're gonna hear me.เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำกันนะครับว่าห้องน้ำที่นี่เป็นยังไงส่วนปลั๊กไฟที่นี่นะครับก็จะอยู่ตามจุดต่างๆที่มีใต้ต้นมะม่วงนี่แหละครับจากทางเข้าเข้ามานะครับนี่ก็จะเจอเป็นตรงนี้ที่มีขายของเนาะพี่เจ้าของก็อยู่นี่นะครับห้องน้ำก็อยู่ติดกันเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับห้องน้ำนะครับก็จะมีนี่ที่ล้างจานอยู่ด้านข้างนะครับนี่ก็ห้องน้ำหญิงจะอยู่ด้านหน้าเลยเป็นทั้งห้องอาบน้ำและห้องน้ำนะครับส่วนของผู้ชายจะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับห้องน้ำนะครับเนี่ยก็จะมีฝักบัวให้เนาะก็จะมีอันนี้เป็นชักโครกแล้วก็มีรองเท้าให้เปลี่ยนนะครับก่อนเข้ามาก็เป็นรองเท้านิดนึงส่วนของการจอดรถนะครับก็จะจอดเรียงอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถขนของเข้าไปด้านหลังไปตรงจุดที่กางเต็นท์นะครับมันก็จะอยู่ติดๆกันเลยก็สามารถจอดรถใกล้ๆกับเต็นท์ได้เลยครับนี่ก็กำลังจะเพิ่มเป็นห้องพักด้วยนะครับตอนนี้ที่เห็นก็มีอยู่3ห้องเนาะกำลังทำไว้Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces.
all the time. Pictures so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. เอาละครับฝนมาแล้วเดี๋ยวปล่อยตัวเก็บของก่อนนะเอาละครับสนุกกันละครับฝนตกแล้วแต่คิดว่าน่าจะไม่นานเพราะว่าลมมันแรงเก็บของเก็บของสงบแล้วครับฝนสนุกสนุกไงครับฝนครั้งแรกสนุกสนุกสนุกครับสนุกแชะหมดเลยเก็บพัดลมกันแทบไม่ทันมีคนแอบหนีมาตกปลาแล้ว1คนนะคะที่นี่เวลาตอนเย็นๆนี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนบอมมีไหมมีแต่ตกไม่ได้พี่เขามุ่งมั่นมากเลย3ชั่วโมงผ่านไปตกยังไม่ถึง10นาทีเลยหลังจากหนีตายฝนฝนตกตอนนี้อากาศเย็นแล้วนะครับคนก็เริ่มมากางเต็นท์มากขึ้นเนาะจากตอนแรกของเราโล่งๆตอนนี้เต็มเลยนะมาตั้งกันเต็มเลยเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นกันนะครับถ้าเรามองไปตรงข้ามน่ะเราจะเห็นหุบสะโหน่งเลยนู่นครับที่เราเห็นตรงข้ามนู้นเลยนะตรงข้ามของฝั่งนี้นู่นก็คือหุบสะโหน่งนะครับที่เราเคยไปเมื่อปีที่แล้วเนาะตอนนี้เรามาอยู่ตรงข้ามกันนะครับสวนสุขสมบูรณ์นี่จะไปจะไปตกปลาดูท่าจับตกเป็นไหมไม่เป็นผลงานของพานเบ็ดหญิงถือกันเบ็ดมาพันกันง่วยหมดเลยมีลุงที่บ่นโอเคใครที่ชอบตกปลาก็มาที่ลำตะเพินได้นะครับไม่ว่าจะของที่สุขสมใจอะไรนะสุขสมบูรณ์สุขสมบูรณ์หรือจะเป็นฝั่งไหนก็ได้โดยมากจะตกปลาได้หมดนะครับมื้อนี้เป็นชาบูอร่อยไหมยังไม่ได้กินช่างคิดว่ามันจะอร่อยไหมอร่อยสิอ๋อในบรรยากาศริมน้ำอร่อยมื้อนี้น้ำจิ้มพันท้ายนอสิงลูกค้าไม่เข้าเราเข้าลูกค้าเองอันนี้หนูมาเที่ยวด้วยก็อร่อยเลยที่ไหนวะตอนนี้เรากินข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาบอกว่าที่นี่ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างคนละ150ไปให้ใช้แล้วก็นำสัตว์เลี้ยงมาดับครับแล้วก็เหมือนทุกที่ก็คืองดใช้เสียง4ทุ่มนะครับกิจกรรมที่นี่ก็จะมีตกปลาเนาะอย่างเมื่อเย็นที่ให้เห็นว่าไปตกก็ไม่ได้อะไรเลย แค่ได้ตกนะครับแล้วก็มีเรือคายักให้พายนะครับ เล่นน้ำได้แต่ว่าเขาอยากให้ใส่เสื้อชูชีพนะคนที่ไปพายคายักก็ให้ใส่เสื้อชูชีพนะครับ
วนวิวที่นี่นะมองไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเห็นเป็นทิวเขาแบบสวยเลยแหละวันนี้เราเจอเหตุการณ์ก็คือฝนแรกกับการกางเต็นท์นะครับเป็นครั้งแรกที่เราเจอฝนเลยแต่ก็ยังไม่ถือว่าแบบ 100% เนาะเพราะฝนมันแป๊บเดียวตกไม่นานพอให้เราได้ตื่นเต้นกับเต็นท์เปียกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะเก็บบรรยากาศทิวเขาฝั่งที่เรานอนเนี่ยว่ามองไปมันจะเป็นทิวเขาฝั่งนู้นคิดว่าน่าจะมีไรหมอกเล็กๆเหมือนประมาณจะบอกทะเลหมอกก็คงไม่ได้แต่น่าจะเป็นไรหมอกเพราะว่าวันนี้ฝนมันตกครับความชื้นมันก็น่าจะเยอะน่าจะไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเก็บบรรยากาศให้ดูทีสวัสดีครับเช้าแล้วแต่ว่าวันนี้ก็ไม่มีหมอกแต่ว่าทิวเขาสวยนะครับตอนเช้ามันก็คือพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นด้านหลังใช่ไหมมันก็จะสาดแสงลงทิวเขาสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวดูกันเช้าๆก็ออกมาพายคายักเล่นนะครับอากาศดีกิจกรรมของเราวันนี้คือการมาพายคายักเนี่ยคายักมาเอาเบ็ดมาด้วยก็ตีได้นะเนี่ยที่มีต้นไม้เนี่ยหรือมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำพายคายักที่นี่ต้องใส่ชูชีพนะครับเป็นกฎของเขาเพื่อความปลอดภัยของคุณเองกฎของทุกที่แหละจริงเราอ้อมไปทางนู้นมันก็จะมีเป็นด้านหลังเขาก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำอยู่เหมือนกันนะคนแหลมนั่นไปพายไหวไหมล่ะถ้าจะกลับเอาประมาณ11 โมงครับเก็บของเรียบร้อยแล้วเตรียมกลับบ้านแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วอย่าลืมฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ